ครับสวัสดีครับผมมานะครับตอนนี้ผมกำลังวางแผนจะไปหัวหินโดยเรื่องส่วนตัวอยากให้ทุกคนติดตามการเดินทางของผมในวันนี้เชิญเลยครับครับตอนนี้มาถึงสถานที่ยอดนิยมของหัวหินอีกที่หนึ่งก็คือเปิดมานะครับอยู่ใกล้กับศาลาหัวหินเพียง5นาทีเป็นสถานที่ที่ขายอาหารแล้วก็ขายของมากมายแบบโบราณโบราณลองเยี่ยมชมจากโดยรอบก่อนนะครับเพลินมากนะครับมีร้านขนมชื่อขนมถังเต็มนะครับลองไปชมดูได้นะก็ถึงศาลาหัวหินแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปข้างในกันนะครับครับนี่ก็ถึงศาลาหัวหินแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในครับตอนนี้ก็มาถึงห้องของผมแล้วนะครับห้องหมายเลข509ลองไปชมข้างในกันก่อนครับนี่นะครับนี่คือหน้าห้องหมายเลข509ที่วันนี้ผมจะพักไปดูความสวยงามความสบายข้างในก่อนเชิญครับในห้องน้ำจะแบ่งออกเป็น2ส่วนจะมีห้องอาบน้ำกับห้องน้ำในห้องน้ำก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยในการอาบน้ำพอมาถึงห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีอุปกรณ์ที่ตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับออกแบบอย่างสวยงามส่วนในภายนอกก็จะมีอ่างล้างหน้าและมีอุปกรณ์ให้ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการนะครับครับมาถึงส่วนภายในของห้องนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มีอุปกรณ์ทีวี LCD ให้ลูกค้าชมภาพยนตร์ชมรายการต่างๆแล้วก็ยังมีไมโครเวฟนะครับให้ลูกค้าอุ่นอาหารสำหรับตอนว่างส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีเตียงคู่นะครับแล้วก็ยังมีโต๊ะที่จะไว้วางสิ่งของนี่ก็มาถึงที่โรงแรมศาลาหัวหินแล้วนะครับตรงนี้เป็นข้างหน้าของโรงแรมศาลาหัวหินมีการตกแต่งที่สวยงามแล้วก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับลองเข้าไปชมศาลาหัวหินก็จะมีศาลาไทยให้กับลูกค้าเวลาพักผ่อนหย่อนใจชมวิวชมธรรมชาติรอบนอกของศาลานะครับแล้วก็ออกมาสู่ส่วนภายนอกก็จะมีสนามหญ้าให้เดินนะครับรวมทั้งมีความสดชื่นจากธรรมชาติที่สวยงามนะครับพวกเราก็สามารถนำความเย็นครับครับมาถึงหน้าโรงแรมของศาลาหัวหินนะครับก็จะมีที่จอดรถที่กว้างขวางให้แก่ลูกค้าขับรถส่วนตัวเข้ามาสามารถจอดได้อย่างสะดวกสบายครับมีพื้นที่ทางเข้าที่เป็นระเบียบแล้วก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับส่วนเรื่องความปลอดภัยของโรงแรมนะครับก็จะมีติดตั้งกล้อง CCTV ทุกจุดนะครับทั้งนอกห้องพักทั้งในในตัวโรงแรมแล้วก็จะมีรวมทั้งในลิฟต์ก็จะมีติดกล้องเพื่อความปลอดภัยกับลูกค้าครับครับตอนนี้ก็เป็นอาหารเช้าของที่ศาลาหัวหินนะครับก็อยากจะแนะนำเมนูอาหารเริ่มจากมีข้าวต้มหมูนะครับมีคอนเฟกซีเรียลแล้วก็มีกับสปาเกตตี้กะเพรามีไส้กรอกแล้วก็มีผลไม้ให้ลูกค้าไปกินตอนเช้านะครับแล้วก็สามารถชมวิวรอบข้างที่ศาลาหัวหินนะครับหลังจากรับประทานอาหารแล้วผมจะพาไปเยี่ยมชมบริเวณภายในโรงแรมครับครับนี่ก็คือภายในลิฟต์นะครับก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยเช่นกล้องวิดีโอนะครับแล้วก็ยังมีการใช้การ์ดในการเวลาขึ้นลิฟต์เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับครับนี่ก็เป็นส่วนภายในของโรงแรมศาลาหัวหินครับก็จะมีห้องฟิตเนสอยู่ทางด้านข้างก็จะมีห้องสมุดบริการลูกค้าแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตให้ด้วยครับตอนนี้ก็มาถึงถ้ำพญานครนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งประมาณ
ระยะทางประมาณ1กิโลเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับติดตามชมการเดินทางได้เลยครับครับตอนนี้ก็มาถึงข้างหน้าทางเข้าของถ้ำพญานครนะครับก็ดูว่าทางก็ชันมากสภาพแวดล้อมรอบข้างก็มีแต่ภูเขาเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเดินลงไปข้างล่างตามผมไปเลยนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงข้างในถ้ำแล้วนะครับแต่เรามาเจอป้ายที่น่าสนใจอยู่ป้ายนึงก็คือป้ายชื่อสะพานมรณะหลังจากผมค้นหาสาเหตุก็พบว่ามีสาเหตุมาจากข้างบนครับเนื่องจากเป็นสะพานที่ชันมากแล้วก็อาจจะมีสัตว์อะไรที่เดินแล้วตกลงมาตายทำให้เกิดวิญญาณอะไรเป็นทำให้ตั้งชื่อขึ้นมาว่าสะพานมรณะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับลองสังเกตไปนะท่านชื่อพระที่นั่งครับครับพระที่นั่งคูหาครับเลยครับมีความยิ่งใหญ่มากโอเคแค่นี้ยังมีผู้คนเอาแบบธรรมชาตินี่ก็ถึงวันสุดท้ายของการมาเที่ยวหัวหินแล้วเราก็จะเดินทางออกจากโรงแรมนะครับตามไปด้วยกันเลยครับJupiter and